กะเหรี่ยงคอยาวหรือในสมัยโบราณเรียกกันว่าปะหล่องคำว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นภาษาทางการที่คนไทยใช้เรียกพวกเขาพวกเขาเป็นผู้อพยพชาวเขาเผ่าล่าสุดที่เข้ามารวมตัวเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหม่ในประเทศไทยปะหล่องจะนิยมเรียกตนเองว่าขยานแต่คนไทยเรียกพวกเขาว่ากะเหรี่ยงคอยาวปะหล่องเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าเมื่อนานมาแล้วยังไม่มีชาวปะหล่องในประเทศไทยแต่พอในปีพ.ศ.2530หลังจากถูกโจมตีแบบทำลายล้างโดยกองกำลังติดอาวุธอันเหี้ยมโหดของรัฐบาลย่างกุ้งชนเผ่านี้ประมาณ300คนก็ได้ละทิ้งถิ่นฐานในรัฐฉานของพม่าข้ามชายแดนไทยพม่าเข้ามาหาที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยพวกเขาหวังที่จะกลับบ้านถ้าหากการเจรจาระหว่างพม่าและกบฏชนกลุ่มน้อยของชาวรัฐฉานประสบผลสำเร็จชาวปะหล่องเป็นผู้มีนิสัยรักสงบและทำการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักพวกเขาปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างและฝ้ายและก็ยังเลี้ยงปศุสัตว์ไว้ขายเพื่อหารายได้พิเศษอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ปะหล่องดูโดดเด่นแตกต่างจากชาวเขาเผ่าอื่นก็คือเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงชาวเขาเผ่านี้ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองส่วนผู้ชายจะแต่งตัวโดยใส่กางเกงหลวมๆและสวมเสื้อคลุมสั้นๆคล้ายชายชาวรัฐฉานผู้หญิงชาวปะหล่องก็จะสวมห่วงที่คอทำด้วยทองเหลืองซึ่งจะมีตั้งแต่5ถึง25ห่วงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของสตรีผู้นั้นจุดประสงค์ของการสวมห่วงนี้ก็คือเพื่อทำให้คอยาวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถือเป็นเครื่องหมายของความสวยงามของชนเผ่านี้แต่ก็มีเหตุผลหลายอย่างอยู่เบื้องหลังการใส่ห่วงทองเหลืองรอบๆคอของพวกเขาคือสิ่งแรกก็อาจจะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะถูกเสือกัดเพราะพวกเขาเชื่อว่าโดยปกติแล้วสัตว์ประเภทนี้จะโจมตีเหยื่อของมันที่คอหอยประการที่สองก็เพื่อทำให้พวกผู้หญิงดูน่าเกลียดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อของหัวหน้าเผ่าบางคนที่ชอบจับหญิงสาวไปร่วมหลับนอนประการสุดท้ายก็เนื่องมาจากเทพนิยายของชาวขยานหรือชาวปะหล่องซึ่งเล่าถึงความงดงามของมังกรที่มีลำคอยาวจนถึงทุกวันนี้หญิงชาวปะหล่องจะใส่ห่วงคอเพื่อเรียนแบบมังกรผู้มีความสวยงามนี้เด็กๆจะเริ่มสวมห่วงที่คอห่วงแรกเมื่อมีอายุได้5ถึง6ปีและจากนี้ไปก็จะใส่เพิ่มอย่างน้อยปีละห่วงตามการเจริญเติบโตเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีห่วงอยู่ที่คอถึง25ห่วงห่วงทองเหลืองนี้จะขยายกระดูกคอขึ้นไปจนถึงใกล้ติ่งหูความสูงของห่วงทองเหลืองนี้อาจจะสูงถึง30เซนติเมตรและอาจจะมีน้ำหนักถึง8กิโลกรัมนอกจากสวมห่วงที่คอแล้วชุดแต่งกายตามประเพณีของหญิงชาวปะหล่องก็ค่อนข้างจะคล้ายกับกะเหรี่ยงเผ่าอื่นๆคือคลุมศีรษะด้วยผ้าพันคอเสื้อคลุมก็จะเป็นเสื้อครึ่งตัวถักยาวมีคอรูปตัว V และเป็นเสื้อแขนสั้นกระโปรงก็จะยาวจนถึงหัวเข่ามีคาดด้วยผ้าสีน้ำเงินหรือสีแดงแขนก็จะประดับประดาด้วยกำไลเงินหนักๆส่วนใต้เข่าก็จะใส่ห่วงทองเหลืองหลายห่วงคล้ายๆกับที่ใส่ที่คอสำหรับคนภายนอกแล้วก็อาจจะดูไม่สะดวกสบายและแปลกประหลาดแต่สำหรับหญิงชาวปะหล่องแล้วพวกเขาภูมิใจกับมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของพวกเขานี้มากชาวปะหล่องใช้ชีวิตเรียบง่ายหญิงสาววัยรุ่นชาวปะหล่องจะมีความไร้เดียงสา
และสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดของชาวปะหล่องนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนจบไปแล้วค่ะเรื่องความเป็นมาของปะหล่องหรือขยานหรือกะเหรี่ยงคอยาวขอขอบคุณข้อมูลจากคุณธนพลจากใจดีซึ่งได้เขียนบทความนี้ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังหากชอบโปรดกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจที่จะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ